ดีครับเพื่อนๆครับนี่คือสถานีรถไฟราชบุรีดอนค่ำๆนะครับผมบรรยากาศก็สบายๆนะฮะนี่ครับเดินทางโดยรถไฟสะดวกรวดเร็วปลอดภัยและประหยัดใช่ครับเพราะว่าการเดินทางโดยรถไฟเนี่ยราคาค่อนข้างถูกนะฮะเมื่อเทียบกับการเดินทางแบบอื่นราชบุรีครับราชบุรีบ้านคูบบ้านกล้วยนะครับห้องน้ำนะฮะยังเก็บค่าบริการอยู่นะหลายแห่งเนี่ยไม่ได้เก็บค่าบริการแล้วนะฮะแต่ที่ราชบุรีเนี่ยยังเก็บค่าบริการครั้งละ3บาทอยู่นี่เป็นร้านที่แผงอาหารสำหรับการขายในบนขบวนรถไฟนะครับนี่ครับเป็นบรรยากาศประชาชนที่มารอคอยการโดยสารนะครับไปดูดังด้านในนิดหนึ่งครับนี่เป็นด้านในนะฮะก็เป็นกฎข้อห้ามต่างๆของรถไฟครับนี่ก็เพื่อนรอรถนะห้องสมุดจะดูเหมือนว่าหนังสือไม่ค่อยมีแล้วนะครับและคงไม่มีใครก็สนใจหนังสือเท่าไรแล้วนะครับเราไปดูตารางรถไฟนะครับนี่เป็นตารางที่เดินทางมาจากต่างจังหวัดนะครับเข้ากรุงเทพมหานครนะตรงทางด้านนี้นะครับเดินทางจากกรุงเทพมหานครนะครับลงมาทางสายใต้นะครับเนี่ยครับด้านนอกของสถานีรถไฟครับผมก็เป็นตัวเมืองราชบุรีนะครับผมทางด้านนี้เนี่ยเป็นตัวเมืองที่เรียบริมทางรถไฟไปนะครับนี่ครับสถานีราชบุรีราชบุรีสเตชันห้องสุขาใจอยู่ด้านโน้นนะครับห้องจำหน่ายตั๋วนี่ร้านค้าร้านอาหารครับผมก็นี่เป็นห้องจำหน่ายตั๋วนะครับเดี๋ยวเราเดินไปดูด้านโน้นRush.
พวกรับจบอุปการผู้ช่วยนายสันนี่ห้องปัจเจนะครับผมไปดูประกาศนิดหน่อยนะครับครับผมก็การขออภัยเรื่องการสร้างรถไฟทางคู่นั่นแหละครับนี่ราชบุรีนี่คือสถานีรถไฟราชบุรีครับ